เส้นนี้มีทั้งบางวันผมก็ไปวิ่งไปเดินนะก็เงียบแล้วก็บรรยากาศดีครับมีขี้ควายเป็นระยะเนี่ยดูสิครับดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็รู้สึกว่าถนนเรียบครับเรียบทำไมรู้สึกถนนสีเรียบไม่รู้ช่วงนี้ก็ผ่านชุมชนครับร้านค้าเยอะตลอดทางครับอุดหนุนได้อุดหนุนน้ำดื่มเกลือลงเกลือแร่น้ำแข็งแวะได้ตลอดทางครับหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านตลอดเลยใช่ครับมาครับพวกเราครับมาครับเยี่ยมครับที่มาที่ไปของเส้นทางนี้อยากจะโชว์อะไรอยากจะให้นักปั่นดูอะไรยังไงครับโอเคเริ่มจากก่อนนักปั่นหลายท่านถามว่า ACB Odeck Club บุรีรัมย์อ่ะทำไมมาอยู่ที่อำเภอนางรองถ้าย้อนไปคือตัวผมเองเนี่ยผมสนใจการปั่นทางไกล Odeck ครั้งแรกๆตั้งแต่น่าจะปี2015มั้งแล้วก็แอบคิดมาตลอดว่าเป็นไปได้ไหมเนาะที่เราทำอะไรในบ้านเราบ้างเพราะอย่างแรกที่ต้องยอมรับว่าจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะสมัยก่อนคนไม่รู้จักเลยครับน้อยมากแล้วช่วงหลังๆก็มารู้จักเพราะมีสนามแข่งรถมีทีมฟุตบอลทีนี้อำเภอผมเป็นอำเภอทางผ่านแต่เราไม่เคยมีกิจกรรมอะไรเป็นภาพลักษณ์ของอำเภอครับอย่างน้อยๆก็ขอให้สตาร์ทที่อำเภอเราหน่อยสนามแรกคือ200พนมรุ้งเนี่ยห่างจากอำเภอผมจริงๆประมาณ22โลเองนั่งคิดกันว่าเราจะลากพาเขาไปยังไงว่า200กิโลเพื่อให้ผ่านเขาพนมรุ้งเนาะก็เลยค่อยๆลากกันไปครับจากจุดสตาร์ทครับจริงๆมันก็จะมีเส้นที่สามารถลัดไม่ผ่านเส้นเราได้ครับตรงที่ชี้เนี่ยครับเราก็พยายามลากเข้าทางรองเพื่อไม่ให้เขาวิ่งบนถนนหลักตรงจุดนี้จะเป็น3แยกหลักจากอำเภอนางรองจะไปบุรีรัมย์คือขึ้นทางนี้ใช่ไหมฮะบุรีรัมย์ใช่ครับตอนนี้เป็น4เลนสบายแล้วครับก็เลยลากให้เลี้ยวซ้ายหน่อยผ่านไปทางบ้านจานซึ่งเป็นเส้นทางที่ธรรมชาติมากครับเส้นนี้มีทั้งบางวันผมก็ไปวิ่งไปเดินนะก็เงียบแล้วก็บรรยากาศดีครับมีขี้ควายเป็นระยะแถวนี้นะครับใช่ครับเราก็กังวลว่าจะมีคนที่รู้เส้นทางแล้วลัดไหมถ้าลัดตรงนี้เนี่ยจะลัดไปประมาณ16กิโลเราก็เลยเพิ่มเขาเรียก secret point แล้วก็จะอยู่ช่วงนั่นแหละครับหัวมุมตรงที่ชี้นั่นแหละครับระหว่างหัวมุมนั้นจนถึงทางออกถนนหลักตอนนี้มี secret ใช่ครับแต่เราไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนนะครับถ้าคนที่อยากลัดเนี่ยก็ลัดได้แต่คุณต้องเลี้ยวกลับมา secret หาเราด้วยอาจจะไกลกว่าเดิมสงสัยจะอยู่แถวนี้แน่ก็จะมีอุปสรรคก็คือขี้ควายบ้างไม่บ้างครับถ้าไปเช้าๆที่เยอะอยู่บนถนนก็จะขี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีกับระเบิดบ้างอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองครับเป็นสีสันแล้วก็มากิโลเมตรที่25ใช่ครับจากปี2ปีก่อนเนี่ยมันยังเป็นถนนที่เลี้ยวตัดผ่านได้เลยเป็นถนนเลนคู่อยู่ตอนนี้เป็น4เลนแล้วมีเกาะกลางนะครับก็ต้องเลยไปอีกประมาณสัก700เมตร700เมตรครับใช่ใช่จะเลี้ยวยังไงล่ะเข้าไปอย่างนี้เกาะกลางก็ต้องไปเนี่ยดูสิครับดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็รู้สึกว่าถนนเรียบครับเรียบทำไมรู้สึกถนนสีเรียบเลยไม่รู้ถนนไม่มีแตกเลยครับถนนยังเนียนเลยฮะโอเคครับแล้วก็เลี้ยวเข้าไปนี้เลี้ยวเข้ามาเนี่ยยิ่งทางยิ่งดีครับเพราะเพิ่งทำใหม่เลยเรียบปิดถนนรองก็ดำกริบเลยครับครับดำครับเส้นนี้ก็ดีมากครับบรรยากาศดีมากเออผมชอบอย่างนึงนาที่อีสานเนี่ยมันจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ตลอดเวลาใช่ครับหลบแดดครับเนี่ยเป็นเนี่ยถ้าเกิดพอมาหน้านาก็คือทองหมดเลยทั้งใช่ใช่ครับแต่วันที่เราปั่นกันคือวันที่23เนี่ยน่าจะยังเขียวขจีอยู่ครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งลงนากันน่าจะเพิ่งวันปุ๋ยเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นจุดตัดที่จะมาตัดถนนหลักจากบุรีรัมย์เข้าอำเภอประโคนชัยซึ่งเมื่อก่อนก็เป็นเลนคู่ตอนนี้เป็น4เลนครับ4เลนแล้วก็เลยต้องย้อนกลับใช่ครับนิดหน่อยอีกประมาณ400ถึง500เมตรนิดเดียวครับก็เราแถมให้เราใจดีครับเราแถมระยะให้อีกครับก็ลงมาครับแล้วก็เช็คพอยต์แรกก็จะลงมาถึงก็จะผ่านอำเภอประโคนชัยครับ4แยกประโคนชัยผ่านสี่แยกครับนี่คือใช่ครับตอนนี้เป็น4แยก4แยกหลักครับแล้วก็เลี้ยวขวาไฟแดงเลี้ยวขวาก็กิโลเมตรที่ประมาณของเดิม61ครับแต่ของใหม่เราเป็น64แล้วก็เป็นปตท.ครับอันนี้ก็มีห้องนงห้องน้ำโอ้โหแต่ซูมมาปั๊มเลยก็มีน้ำดื่มครับอันนี้มีผลไม้ไม่เป้งทุกเช็คพอยต์จะมีน้ำดื่มและผลไม้ครับจัดเต็มครับบางเช็คพอยต์จะมีไอศกรีมให้บางเช็คพอยต์มีอาหารให้บางเช็คพอยต์มีทั้งน้ำดื่มและน้ำหวานครับมีเช็คพอยต์หนึ่งที่ไม่ให้เลยมีไหมไม่มีเลยครับครับสำหรับนักปั่นภาคกลางที่บ่นว่าจะต้องดูแลตัวเองตลอดเวลานะครับผมขอแนะนำให้ไปทางอีสานครับผมไม่รู้จะพูดยังไงครับผมเตือนหลายคนแล้วสายอีสานจัดเต็มแม็กเลยครับจัดหนักใช่ครับเพราะว่าแต่ก็อยู่ในงบของทุกท่านแหละครับที่ทุกท่านชำระมาเราก็ทำอยู่ในงบแหละครับเราก็ไม่ได้ทำเกินงบครับขอบพระคุณมากครับจากนี้จริงๆอยู่บนเส้นหลักนะเนี่ยถือว่าเส้นหลักเส้น24ครับเส้นถนนหลักเลยครับเขาเรียกถนนหลักครับแต่ก็เรียบแล้วก็ไหลทางกว้างไม่น่ากังวลครับช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วง9โมงเช้า8-9โมงเช้ายังสบายๆครับอากาศยังดีก็
แล้วเราก็จะไปเลี้ยวเพื่อที่จะเข้าไปเตรียมเข้าเขาพนมรุ้งใช่ครับประมาณกิโลที่ 72.9 อันนี้ก็ไม่ใช่ทางหลักนะครับอันนี้ก็เป็นทางรองซึ่งเราอยากให้ผ่านทางนี้ครับทางนี้ก็ขี้ควายเยอะมากแล้วก็หมู่บ้านอะไรเงี้ยครับวิถีชนบทใช่ครับแถบนี้คุณพ่อผมเป็นคนชัยภูมิใช่ปะสมัยก่อนนะถ้าไปทางอีสานก็จะเป็นทางลูกลังแดงๆแดงๆนะที่บอกว่ามีขี้ควายผมเข้าใจเลยว่ามันคือยังไงคือควายมันคือเดิมมันเดินอยู่ก็เดินบนถนนเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาเข้าใจเลยอ่ะก็ถ้าจังหวะดีนักปั่นก็จะได้เจอครับก็อาจจะต้องจอดคอยให้ควายเดินผ่านไปก่อนอะไรเงี้ยครับมีครับตรงจุดตัดนี่ตรงจุดเลี้ยวหักศอกขวาตรงเนี้ยครับ78.79จะเลี้ยวขวาขึ้นวัดบ้านหินกองอันนี้จะเป็นเนินชันก็คือเริ่มชันแล้วครับใช่ครับชั้นกี่เปอร์เซ็นต์มาเป้ง 9-10% เฮ้ยจริงด้วยดูเป็นหน้าผาใช่ครับใช่ครับก็ปรับเกียร์ให้ทันนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรครับจูงได้ตรงนี้จูงง่ายๆแป๊บเดียวครับแค่ไม่กี่ร้อยเมตรอ๋อตอนนี้เริ่มเข้าหมดเข้าหมดใช่ครับเข้าหมดเนินนี้สั้นตั้งแต่เลี้ยวจากทางหลักมาทางรองเนี่ยจริงๆมันเริ่มต้นไต่แล้วเนาะมันเริ่มไต่ตั้งแต่ปั๊มแล้วแหละหนืดๆมันเนี่ยหนืดๆใช่ใช่ใช่เพื่อเข้าพนมรุ้งเนี่ยใช่ไหมดูจากกราฟนี่ชันกว่าเขาพนมรุ้งอีกเนี่ยชันกว่าปึ๊ดเลยอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเข้าเขตเขาละเขาพนมรุ้งใช่ครับเข้าเขตเขาครับผมก็จะมาขึ้นเขาตรงช่วงจากเนินวัดหินกองมาเขาเนี่ยปั่นสบายครับต้นไม้ล้มลื่นเย็นสบายเขาพนมรุ้งเนี่ยเราเข้าประตู3ผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวไม่เยอะครับที่จะรู้จักประตูนี้ประตูนี้เป็นประตูพาเราไปอยู่หลังปราสาทเลยส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานส่วนใหญ่คนจะเข้าประตูที่1เพราะว่าจะเป็นประตูหลักแล้วก็จะต้องเดินขึ้นบันไดร้อยกว่าขั้นขึ้นไปครับแต่นี่เราจะอยู่บนปราสาทเลยครับไปจอดรถในหลังปราสาทเลยสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปไปเที่ยวได้เลยนะครับเดิมทีเราจะให้นักปั่นเตรียมเงิน20บาทเพื่อไปชำระค่าเข้าแต่เดี๋ยวผมจะไปดีลให้กับทางเจ้าหน้าที่อุทยานเราจะเหมาจ่ายไว้ก่อนพอเราทราบจำนวนคนแล้วเนี่ยก็ไม่ยากผมก็เลยจะขอเก็บกับทุกท่านเนี่ยตอนที่เรามาลงทะเบียนนะครับจะได้สะดวกไม่เสียเวลาหลายท่านปลดคลีตอะไรยากลงเนินมาด้วยลงเนินแล้วเจอประตูพอดีไม่ต้องจอดให้ลำบากครับจะเจอปราสาทเลยทางขึ้นคือทางนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทางขึ้นทางลงนี่เป็นทางหลักนั่นคือทางที่เราออกถูกไหมฮะอ๋อจากเช็คพอยต์นี้นะครับก็จะเตรียมลงเขาแล้วครับทางลงพนมรุ้งฝั่งที่พาลงอ่ะไม่คดเคี้ยวไม่ชันมากครับด้วยความที่มันค่อนข้างตรงนะครับอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยอย่างในภาพเนี่ยครับทุกจุดเทิร์นเนี่ยจะมองเห็นข้างหน้าหมดไม่มุมอับอ่ะครับแล้วมีรถสวนขึ้นมาเยอะไหมครับแบบนี้เช้าน่าจะประมาณ10 โมงไม่เยอะครับไม่เยอะหรอกถ้าไม่ใช่เทศกาลนะแล้วก็ผมเช็คแล้วไม่ตรงกับเทศกาลอะไรก็อย่างในภาพเนี่ยเป็นของปี2019มั้งยังเห็นว่าพวกเราคลองถนนได้เลยครับไม่มีรถยนต์เลย แล้วก็หลังจากนี้เราก็จะพาไปปราสาทเมืองต่ำครับ okay, อันนี้ไม่ได้เป็นจุดเช็คพอยต์ครับเป็นแค่ทางผ่านเพื่อให้ได้ชมบรรยากาศกันครับผมเมืองต่ำอันนี้จะเห็นเขาเรียกบาลายนะตรงนี้อ่างเก็บน้ำเนี่ยปราสาทเขมรเนี่ยเขาเรียกบาลายโบราณอุ้ยปราสาทก็ซูมไปได้แบบเยอะมากเลยเนี่ยปราสาทก็สวยนะครับปราสาทที่นี่ก็สวยครับแล้วก็มองเห็นชัดครับบนถนนที่เราพาผ่านเนี่ยรั้วเขาจะเป็นรั้วต่ำๆกั้นลวดหนามธรรมดาครับมองขวามือก็จะเห็นปราสาทเลยครับชัดเจนแวะถ่ายรูปได้ร่มลื่นครับต้นไม้เส้นทางนี้ร่มลื่นแล้วก็คราวนี้ก็จะเจอทางที่จะเป็นเนินเรื่อยๆเป็นเนินเบาๆไปเรื่อยๆครับช่วงนี้อากาศร้อนหน่อยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นหลังเขาต้นไม้น้อยครับเฮ้ยไต่แค่800เมตรเองเหรอมันดูเหมือนจะไต่เยอะกว่านั้นนะเนี่ยดูหรือว่าภาพมันหลอกตาก็ไม่รู้ครั้งแรกผมก็แปลกใจว่าผมได้อีซี่แต่ผมก็รู้สึกดีนะว่าทำให้คนรู้สึกว่ามันอีซี่ไงแต่จริงมาแล้วมันไม่ค่อยอีซี่หรอกครับมันออกไปยังจะเป็น normal แล้วมันก็อยู่ใกล้ๆแบบว่าขอบใช่ไหมนี่ขอบกระทะเนี่ยแถวๆนี้แซ่บแล้วโอเคพอลงมาเนี่ยจะเป็น CP3 จะเป็นที่วัดป่าละหันทรายครับอันนี้ก็เป็นวัดดังในพื้นที่ครับผมมีอุโบสถอยู่กลางน้ำมีอุโบสถกลางซูมซูมซูมอ๋อนี่ไงอุโบสถสวยใช่ครับสวยมากก็ตอนนี้จุดเลี้ยวเขาจะเปลี่ยนนิดหน่อยครับเมื่อวัดเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมจะมีป้ายออแดกเล็กๆให้เห็นครับทุกท่านไม่ต้องกังวลผมอยากให้ทุกคนลองอ่านคิวชีตเรานะผมรู้สึกว่าคิวชีตนี่สนุกมากมันเหมือนเราดูแผนที่อ่ะใช่พอหลังๆพอเรามีพวก GPS ความสามารถมันก็หมดไปเนาะแต่ตอนนี้ผม40กว่าก็เริ่มรู้สึกว่าคิวชีตก็ลำบากครับเพราะว่าปั่นจักรยานมันดูมันไม่มีแว่นสายตายาวไงลำบากเป็นวัยเริ่มเข้าวัยแล้วจากวัดออกมาก็จะเห็นจุดตัดถนนหลักตรงนี้ก็จะเป็นเข้าอำเภอละหันทรายครับจริงๆรถไม่เยอะครับเป็นอำเภอน่ารักไม่ใหญ่ครับกันเองยังเป็นวิถีชุมชนอยู่ก็ตรงเข้ามาผ่านละหันทรายผ่านโรงพยาบาลผ่านอะไรมีอาจจะเจอแยกใช่ครับร้านอาหารตลอดทางครับก็ประมาณสัก3 กิโลมั้งพอออกจากตรงนี้ไปก็จะเริ่มเข้าสู่เนินซึมเหมือนจะเรียบๆครับแต่ก็จะเริ่มเจอเนินไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆครับแล้วก็ช่วงนี้น่าจะโต้ลมนะครับน่าจะมีลมเล็กๆเบาๆแล้วเนินซึมไปเรื่อยๆเลยฟังดูไม่อีซี่เลยแหละฟังดูไม่อีซี่นะ
ตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าสนุกมากเส้นนี้ตรงนี้จะเป็นจุดตัดตรงกับเส้น300บุรีรัมย์ครับจะเป็นทับเส้นกันนิดหน่อยแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับป้อมตำรวจตรงนี้ริมรั้วโรงเรียนเข้าบ้านปื้มแยกบ้านปื้มครับนี่คือตรงนี้แยกบ้านปื้มบ้านปื้มกับอำเภอโนนสุวรรณเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ดินดีครับปลูกผลไม้อร่อยเส้นนี้จะเป็นเส้นที่จะเห็นว่ามีไร่สวนเยอะแยะไปหมดเลยครับตลอดทางนี่ครับมีทั้งไร่มันสำปะหลังผลไม้สวนยางพาราร่มรื่นบ้างร้อนบ้างแต่ที่ไม่หายจากไปเลยคือเนินครับมีเนินตลอด และลมและลม และลมจริงครับและลม เส้นนี้นะพอ GPS บอกว่า easy นี่ผู้จัดยิ้มเลยยิ้มเลยหลอกมาเชือดเลยหลอกมาเชือดน่ารักน่ารักทางนี้ก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจะเข้าเขตเช็คพอยต์4ซึ่งสนามนี้เราเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับลงประมาณกิโล154นี่แหละจากเดิมที่จะเป็นเราจะต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลโนนสุวรรณต้องตรงเข้าไปตรงโรงพยาบาลสนามนี้เราเปลี่ยนเป็นไปเลี้ยวซ้ายเลยครับเปลี่ยนเป็นที่วัดไผ่งามถ้าเกิดใครไม่ดูคิวชีตก็โรงพยาบาลนะฮะแล้วไปเยี่ยมโรงพยาบาลหน่อยก็ได้ครับแถมนิดหน่อยอีกประมาณ3 5โลอีกมา5กิโลวัดไผ่งามก็ร่มรื่นมากครับเป็นสไตล์วัดป่าจะเห็นว่าต้นไม้เพียบเลยตึมเลยห้องน้ำมีครับก็ตามสไตล์วัดป่าก็อาจจะต้องเดินผ่านใยแมงมุมไปนิดหน่อยโอ้โหทำไมต้นไม้เขียวขจีดกเขียวนี้นะเขียวมากมากที่นี่เขาอนุรักษ์ครับอนุรักษ์ป่าอืมแปลว่าที่เลือกมาเนี่ยต้องไม่ธรรมดาหรอกต้องมีอะไรพิเศษ แค่ดูจากแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมก็สุดแล้วว่าดูดีผมเคยไปสังเกตว่าใกล้ๆวัดป่าเขาจะมีผูกผ้าเหมือนจีวรอะตามต้นไม้อะเมื่อก่อนผมก็คิดว่าเขาผูกไว้ทำไมมันเหมือนกับพระได้ขอบิณฑบาตว่าอย่าตัดต้นไม้ต้นพวกนี้ครับบวชต้นไม้อะไรอย่างนี้นะเลยสังเกตว่าเลยไม่ถูกรื้อไปเป็นนาก็เลยกลายเป็นป่าอยู่กลางใจกลางเมืองอยู่ก็เลยเราเลยเห็นภาพนี้ครับว่าเขียวอยู่ตรงกลางนี้เลยหย่อมเดียววัดอยู่แต่ข้างหลังนี่ก็อาจจะใช่เนี่ยข้างหลังน่าจะเป็นของวัดเหมือนกันเนี่ยครับครับใช่ทั้งหมดเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นป่าทั้งหมดเลยดีครับได้ไปดูออกมาก็เข้าเขตจะไปอำเภอหนองกี่เส้นนี้ก็ยังผมก็ยังรู้สึกว่าเป็นเนินนะสำหรับผมนะผมปั่นกันผมก็รู้สึกว่าเนินตลอดนะครับนี่ไงครับดู elevation สิครับใช่มันเนินนะครับถ้าปั่นผ่านไปแล้วหันมองข้างหลังจะรู้เลยว่าเฮ้ยกูขึ้นมาสูงนี่เลยวะตะคิวก็จะมาช่วงนี้ครับเพื่อนตะคิวก็จะมาช่วงนี้ครับผม150นะตอนนี้กำลังช่วงนี้ก็ผ่านชุมชนครับร้านค้าเยอะตลอดทางครับอุดหนุนได้อุดหนุนน้ำดื่มเกลือลงเกลือแร่น้ำแข็งแวะได้ตลอดทางครับหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านตลอดเลยใช่ครับหมู่บ้านตลอดไปนี่จะจนถึงนู่นเลยครับจะเป็นต่อไปไม่มีเช็คพอยต์แล้วครับเป็นเขาเรียกคอนโทรลพอยต์ครับผมกิโลที่180กว่าตอนยุคนั้นผมก็อยากให้สนามเนี่ยเป็นสนามที่มีทุกรูปแบบอ่ะก็เลยให้มีคอนโทรลหน่อยดีกว่าคอนโทรลเนี่ยเขาให้ใช้ใบเสร็จหรือใช้หลักฐานการผ่านมาตรวจสอบซึ่งก็เป็นวิธีช่วยในการบริหารจัดการการจัดงานได้อะไรเงี้ยก็เป็นที่มาครับว่าจริงๆหนองกี่กับหน้าบ้านเราก็ไม่ไกลหรอกครับแต่ผมก็อยากให้มีคอนโทรลพอยต์เพื่อจะได้เข้าใจกระบวนการนี้เข้าใจวิธีการนี้ด้วยเนาะจะมีเซเว่นกับโลตัสครับติดกันเลยซื้อไอติมซื้ออะไรก็ได้ครับแล้วก็หลังจากเส้นนี้ก็สบายๆครับวิ่งตรงกับจุดฟินิชแล้วซึ่งก็ลงเนินหน่อยๆแล้วก็น่าจะตามลมนะลมส่งนะทุกปีลมส่งนะครับผ่านสบายแล้ว26กิโลครบทุกแบบครบทุกรถแล้วก็ใช่ครับแอบแสบไปด้วยแอบแกล้งด้วยผมว่าตรงเนี้ยแสบตรงเนี้ยใช่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ที่หลอกมาทีหลังด้วยนะช่วงท้ายๆใช่ครับช่วงบ่ายๆแบบโอ้โหก็เป็นอันจบเส้นทางของก็เรียกว่าอะไรนะบุรีรัมย์และนางรองใช่ครับภาคเริ่มต้นใช่เป็น200พนมรุ้งครับก็ฝากถึงพี่เพื่อนๆนักปั่นครับที่เดินทางมาจากต่างถิ่นอำเภอนางรองเนี่ยสะดวกทางรถยนต์เป็นหลักนะครับไม่มีสถานีรถไฟถ้าใครจะเดินทางมาผมก็แนะนำบ้านมาทางรถโดยสารก็ง่ายครับมานอนสักคืนนึงไอ้นอนสักสองคืนสี่ต้องสองคืนแล้วก็เดินทางกลับก็น่าจะสนุกดีครับได้บรรยากาศใหม่แต่ถ้าใครสะดวกนั่งรถไฟก็จะต้องไปลงที่อำเภอลำปลายมาก็ห่างจากเราประมาณ35กิโลก็อาจจะต้องหาต่อรถแต่ก็มีรถ2แถวตลอดครับเส้นตัดเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นทางรถไฟโอเคลำปลายมาก็มาทางรถไฟได้แต่ต้องลงแบบนี้ถ้าลงบุรีรัมย์เนี่ยก็จะ60กิโลครับถึงเราก็จะไกลกว่าคนออแดกเข้าปั่นได้อยู่แล้ว60โลวับวับใช่สบายๆครับ แล้วก็ถือว่าเป็นอินโทรนะครับเป็นอินโทรแล้วกันสำหรับบุรีรัมย์เดี๋ยวคงได้เจอกันอีกครับก็ช่วงนี้เอาจริงๆช่วงนี้อีสานอ่ะสนามเกิดเยอะขึ้นมากแล้วก็สับเขาเรียกว่าดีดตอนนี้อีสานดีดมากกำลังดีดกำลังทุกข์กุ่นใจกำลังทุกข์กุ่นกำลังทุกข์เจ้าหน้าก็จะที่นั่นก็จะเปิดที่นี่ก็จะเปิดแล้วขอกันใหญ่แล้วก็ฮาเฮกันมากด้วยอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับณวันนี้น่าจะยังอยู่ประมาณสักยังไม่ถึง60ท่านเลยก็อยากได้สัก100คนนะครับเราพร้อมดูแลครับผมครับพร้อมดูแล
โอ้ยทางอีสานไปช่วยๆกันเองอ่ะเดี๋ยวก็เกินทะลุ200แล้วชมรมคนดีดชมรมคนดีดเออชมรมคนดีดอะไรนะดีทั้งภาคเลยดีทั้งภาคดีทั้งภาคโอเคครับขอบคุณขอบคุณยินดีครับพี่ขอบคุณเองมากครับแล้วยังไงเจอกันครับยังไงเจอกันครับผมได้เลยครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ